เป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแต่ว่าเป็นสไตล์ไซเบอร์พังนะไซเบอร์พังใช่พี่เอ็ดเราก็ถ่ายรถไฟฟ้ามาเยอะกันแล้วครับเราถ่ายจากรถไฟฟ้าที่นำเข้ามาจากจีนมันก็ตามกระแสนะตอนนี้จีนเข้ามาเยอะใช่เพราะว่าในไทยค่ายรถยังไม่มีใครผลิตต้องพูดอย่างนี้ต้องมีแต่ว่าเป็นรถเขาเรียกต้นแบบยังไม่มีใครที่ผลิตรถเป็นคันๆก็เป็นเปอร์ไทป์ใช่ที่ทำมาทดลองแต่นี่คือรถไฟฟ้าจริงจริงมอเตอร์ไฟฟ้าใช่ที่มีมอเตอร์มีไฟฟ้าโดยตรงมีมอเตอร์มีไฟฟ้าตรงและที่สำคัญที่สุดคืออย่างที่เจ๊บอกคือมันเป็นไอเดียของคนไทยโอ้โหอันนี้บอกได้เลยว่ารถต้นแบบของคนไทยคิดทำลงมือเอางี้เอางี้ว่ะนี่ขนลุกเลยแค่พูดขนลุกเลยคือเขาไม่ได้แบบแค่ดัดแปลงอะคือโดยทั่วไปก็คือจะรถทั่วไปมาดัดแปลงนี่คือเยอะเนาะที่สร้างคัสตอมขึ้นมาสร้างจากมือด้วยอนาคตไม่แน่อาจจะมีแบรนด์ใหม่เปิดขึ้นมาก็ได้เป็นคนไทยอันนี้ติดตามชมกันต่อไปอันนั้นโปรเจกต์หน้าติดตามชมกันเรามาดูดีกว่าว่ารถที่พูดกันเนี้ยรถไฟฟ้าของมันเป็นรถอะไรรถอะไรรถส้มรถมะนาวรถไม่มะพร้าวรถไฟโอไปหาเขาดีกว่าปะนี่คือรถของคนไทยสร้างเองเฮ้ยรถอะไรมันขับได้ไหมที่อ่ะมันทรงอะไรเนี่ยตอนแรกกูนึกว่าเป็นเหล็กนะเนี่ยเออผมก็ไม่รู้มันคืออะไรถ้าถามผมมันคิดว่าเหมือนแบบว่าเป็นรถโมเดลโชว์ถามเจ้าตัวเดียวพี่อันนี้เหล็กปะพลาสติกครับเป็นพลาสติก ABS ก็เป็นวัสดุเดียวกับบอดี้มอเตอร์ไซค์ของเราทั่วไปแต่ว่าคราวนี้มันใช้วิธีปริ้นขึ้นมาก็เรียกว่า 3D Print TD Print TD Print ไอ้ที่เราเห็นเครื่องปริ้นมาขึ้นโมก่อนที่ผลิตจริงอะนะปริ้นเลยคันนี้ปริ้นทั้งคันเลยครับที่เป็นเหลืองๆเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนปริ้นชิ้นใหญ่ขนาดนี้ได้ด้วยเหรอปริ้นได้ครับก็จะมีเครื่องพื้นที่งาน 50x50 ก็ปริ้นได้เลยเอาละอันนั้นลึกละก่อนนั้นพี่เขาคือใครวะผมยังงงเลยพาผมมาคุยกับใครเรายังไม่รู้เลยผมมีหลายอย่างเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แนะนำตัวเลยค่ะสวัสดีครับผมโสพลครับก็เป็นคนที่สร้างรถคันนี้ขึ้นมานะครับตอนนี้ก็มีเรียกว่ากำลังจะทำเป็นสตาร์ทอัพเป็นแบรนด์มอเตอร์ไซค์ชื่อว่าพันธนิกเป็นแบรนด์ของคนไทยแบรนด์นี้เลยใช่ครับแล้วคันนี้เห็นที่แบบผมได้เห็นครั้งแรกดีกว่าในงานมอเตอร์เอ็กโปใช่ครับเมื่อปลายปีใช่ก็คือเป็นคันนี้เป็นคันนี้แต่คนละสีไอเดียมาได้ไงคันนี้ไอเดียคันนี้ก็คือเราตั้งคอนเซปต์มาก่อนว่ามันเป็นรถไฟฟ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแต่ว่าเป็นสไตล์ไซเบอร์พังนะไซเบอร์พังใช่สไตล์ไซเบอร์พังนะครับก็เดี๋ยวจะมีคำถามไซเบอร์พังคืออะไรก็เดี๋ยวตอบเลยก็ได้แต่เป็นคร่าวๆก็ไซเบอร์พังก็เรียกว่ามันเป็นจุดกำเนิดของนิยายวิทยาศาสตร์ในยุคปี80มันจะมีหนังหลายๆเรื่องเรียกว่ารถจากอนาคตแหละง่ายๆยกตัวอย่างถ้าเห็นภาพชัดเจนเลยคือการ์ตูนอนิเมะเรื่องอากิระในปีในยุค80พวกนั้นแล้วก็จะมีพวกเบทเนอร์หรือเป็นพวก Ghost in the Shell อะไรพวกนี้จะเป็นสไตล์ไซเบอร์พังผมป่ะถ้าอ๋อแสดงว่าคุณรุ่นเก่าไม่ต้องคิดเยอะครับรุ่นเก่าไม่รู้จักว่าถ้าเด็กรุ่นนี้จะเป็นไซเบอร์พัง2077เออคนไรนี่แล้วก็จะเป็นเกมแล้วก็จะมีตอนนี้เป็นแอนิเมะของที่ทาง Netflix มาก็เป็นไซเบอร์พัง Edge Runner ก็เป็นก็เรียกโทนนี้คือเป็นโทนนี้เลยสายนี้เลยก็เรียกว่ารถจากอนาคตประมาณนี้แล้วคันนี้สิ่งที่ยากที่สุดอันนี้คืออะไรดิเรียกว่ายากทุกอย่างแต่ว่ายากที่สุดเป็นเฟรมก็คือโครงนี้ขึ้นใหม่หมดก็คือคันนี้จริงสร้างใหม่หมดยกเว้นสวิงอาร์มคือเป็นงานคัสตอมคือมีชิ้นเดียวแน่นอนมีชิ้นเดียวแล้วก็ไม่ได้ซื้อของมารวมๆประกอบเอารุ่นนู้นมาใส่รุ่นนี้โยกใส่มีบางชิ้นต้องยอมรับว่าไอ้เนี่ยสวิงอาร์มเนี่ยใช้ของ KTM เพราะว่าที่ผมใช้ของ KTM คือทรงมันได้ดีไซน์ของ KTM ล้ำอนาคตอยู่แล้ว ก็เลยแมทกันแล้วมาสวมพอดีก็เราวัดระยะเราต้องสร้างเฟรมเพื่อมารับสวิงอาร์มอ๋อสร้างเฟรมเพื่อมารับใช่แล้วก็ของต้นแบบก็คือมีสวิงอาร์มก่อน1ชิ้นเราสเก็ตก่อนเริ่มจากวันแรกเราสเก็ตว่ารถหน้าตาเป็นยังไงแล้วเราก็สวิงอาร์ม KTM มันดีนะทรงระยะความยาวแล้วก็ดีไซน์ของ KTM เค้าเนี่ยมันล้ำสมัยช่วงกว้างของบูทต้องเท่าไหร่ก็คือพี่ต้องมีข้อมูลตัวนี้แล้วมีแล้วก็มันแมทกับฮับมอเตอร์ที่เราหาได้ไหมก็คือล้อเนี่ยมันพอดีกันเปล่าระยะความกว้างมันได้ไหมไม่ใช่แค่แบบว่าค่อยๆสร้างโครงก่อนแล้วค่อยมาหาอะไรประกอบไม่ครับมันทำไม่ได้สเก็ตก่อนสเก็ตเสร็จแล้วขึ้นดออิงใน 3D แล้วก็เราก็หาข้อมูลว่าของ KTM เนี่ยระยะเท่าไหร่ความยาวเท่าไหร่กว้างเท่าไหร่ใช่ไหมครับเสร็จแล้วไอ้ตัวยากสุดๆลืมไปไอ้ช่วงล่างซิงเกิลไซส์เนี่ยยากสุดซิงเกิลไซส์อันเนี้ยแผงคอแน่นอนอันเดียวแผงคอข้างเดียวข้างเดียวด้วยข้างเดียวใช่มีข้างเดียวแล้วก็เป็นโช๊คอัพไซด์ดาวคู่แล้วแผงคอที่สร้างเองไหมพี่เขียนแบบแล้วก็ส่งไป CNC ก็คือไม่ได้ซื้อสำเร็จรูปไม่มีสำเร็จก็คื
อันเดียวในโลกก็ว่าได้แล้วมีอันนี้แล้วก็มีอันนี้สร้างหมดยกเว้นกระบอกกระบอกก็รถบ้านเรานี่แหละมาทำแล้วก็เป็นแกนดำแกนดำก็ราคาสูงอยู่แล้วทุกแกนดำก็คือสร้างนอกจากพวกปั๊มที่ได้สำเร็จปั๊มก็สำเร็จครับแต่ว่าปั๊มมีโลโก้ไม่ได้สปอนเซอร์มาผมก็ปาดออกเราก็เน้นความกลมกลืนใช่เลยดำเข้ากับพวกโชคเราก็จะเลือกมาแล้วก็ให้ดูจานเนี่ยเป็น Honda รุ่นหนึ่งแต่ผมมาคัสตอมลายใหม่ให้มันเข้ากับคอนเซ็ปต์รถคือออฟเซ็ตด้านในพี่ทำลายขึ้นมาใหม่นี่ลายเองเลยลายเนี่ยตัดใหม่ออฟนี้เนี่ยลายร่องเนี่ยก็คือคัสตอมจานก็คือขอบจาน Honda จาน Honda แล้วไอ้เนี่ยแต่ออฟด้านในด้านในก็เป็น Honda แต่ว่าเราตัดใหม่ให้เป็นสไตล์ของเราไม่ได้ซื้อมาใส่มันเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนมากแล้วในช่วงของเนี่ยพี่ล้ออันนี้เป็นฝาครอบเป็นอลูมิเนียมก็คือเป็นล้อก็เรียกว่าดัดแปลงก็คือใช้ล้อบิ๊กไบค์ฮอนด้านี่แหละแล้วก็แล้วมันอยู่ได้ไงอยู่ด้วยเพลาอันนี้ก็คือเป็นเพลาซิงเกิลไซส์ลักษณะคล้ายๆโปรอาร์มนี่แหละแล้วก็ไอ้ในนี้มันจะเป็นล้อ3ก้านเราใช้วิธีแปะเราปิดฝาครอบเป็นตัววิลคัพเวอร์ตรงนี้ซ้ายขวาเป็นอลูมิเนียมพูดถึงรถไฟฟ้าเวลาระยะเบรกหรือเวลาอะไรเนี่ยมันต้องเผื่อไว้เยอะนะเพราะว่าถ้ามันเบรกไม่อยู่โอกาสที่มันจะไอ้นี่สูงเลยเบรกอยู่คันนี้ครับคันนี้ก็นี่ครับเป็น4พอร์ตตั้งแต่แรกไหมไอ้ตัวเบรก4พอร์ตเนี่ย4พอร์ตแต่แรกเลยคือสเก็ตมาแล้วก็ต้องกำหนดสเปคด้วยว่าเราจะใช้อะไรใช่ไหมครับแต่ส่วนคำนวณลึกเนี่ยรถที่เป็นสร้างทั้งคันเนี่ยมันคงไม่คำนวณลึกเหมือนรถโรงงานแต่ว่าด้วยประสบการณ์ที่ผมเล่นพวกบิ๊กไบค์มาก่อนเล่นมอเตอร์ไซค์มาตลอดเนี่ยผมรู้แล้วว่าแค่นี้พออะไรพวกนี้แล้วก็ไอ้รถเนี่ย 3,000 วัตต์ไม่ได้จูนแรงมากใช่ตอนแรกคือคันจะสร้างมาที่ 3,000 วัตต์อยู่แล้วตั้งใจที่ 3,000 วัตต์เพราะว่าผมมีอีกโปรเจกต์นึงมันต้องเกินกว่านี้คือเป็นบิ๊กไบค์ทั้งคันก็คือผมปีนี้เอาเท่านี้ก่อนอันนี้คืออันนี้เป็นหน้าจอดิสเพลย์เป็นใหม่อยู่ข้างในโอ้โหโคตรล้ำอ่ะเดี๋ยวมีรีโมทด้วยเหรออันนี้มันจะไม่ค่อยเห็นครับแค่เปิดแล้วแต่มันไม่ค่อยเห็นติดได้ป่ะแหมเปิดให้ดูหายบังพี่หายบังนี่เห็นก็คือเห็นทรงอย่างนี้นะพี่บอกปริ้นมาจาก 3D ล้วนๆมาเป็นเฟรมเนี่ยพี่ต้องปริ้นมาทีละชิ้นแล้วต้องมานั่งประกอบแต่นี่มันเหมือนรอยต่อที่มันน้อยมากเลยนะก็คืออันนี้ครับมันจะมีที่บ้านผมเนี่ยมีเครื่องปริ้นแต่ว่ามันตัวเล็กผมก็จะให้มีคนที่อยู่ในกลุ่ม 3D ปริ้นเนี่ยช่วยทำก็คือบางชิ้นเนี่ยสามารถปริ้นได้เลยหรือบางชิ้นต้องใช้วิธีแบ่งเพราะบางทีเครื่องเขาใหญ่ไม่พอใช้วิธีแบ่งอย่างไอ้ตูดเนี่ยท้ายเนี่ยตรงนี้ปริ้น2ชิ้นแล้วประกบตูดอย่างเงี้ยพี่แรงดันใจมาจากอะไรพี่ไม่คือผมสเก็ตมาพร้อมกันมันก็คือมันออกแบบมาจากการที่ผมจินตนาการอะตอนนั้นพี่คิดถึงอะไรอยู่ตอนที่พี่คิดสเก็ตคันนี้มาสเก็ตคันนี้ก็คือเป็นรถที่เป็นสไตล์ไซเบอร์พังแฮนด์ต่ำช่วงล่างหน้าเป็นแขนเดียวมีคนถามทำไมไม่ทำโปรอาร์มหน้าหลังเขาบอกโปรอาร์มหน้าหลังคนทำเยอะแล้วผมทำแขนเดียวหน้าพอทุกอย่างถูกออกแบบตั้งแต่แนวคิดแล้วอยู่ที่แนวคิดเราพอเราสเก็ตเสร็จใช่ไหมครับเราก็ไปขึ้น 3D แล้วก็ทำในโปรแกรมแล้วก็เราสเก็ตจนได้ที่แล้วว่าเราจะทำแบบนี้เราถึงจะเขียนแบบแม้แต่ตัวเฟรมเฟรมด้วยตัวเฟรมนี่คือเขียนพร้อมกันก็คือสเก็ตก่อนมาดูงานผมบอกเลยว่างานค่อนข้างแบบจริงๆผมว่าค่อนข้างแบบมาตรฐานอะใหญ่แข็งแรงอันนี้อยากปักใจว่าก่อนที่พี่จะร่างก่อนที่พี่จะสร้างมาพี่คำนวณเรื่องเหล็กสเปคและการรองน้ำหนักน้ำมอเตอร์กับเบรกระยะเนี่ยคำนวณวิลเวทองศาใช่วิลเวทมีถ้าเกิดคือหลักการออกแบบรถมีนะครับอธิบายคร่าวๆคือถ้ารถสั้นไปไม่ได้โดยมาตรฐานเนี่ยการออกแบบรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยช่วงล้อหน้าหลังต้องห่างกัน3ล้อก็คือเนี่ย1 2 3อ๋อถ้าสั้นไปไม่ได้ยาวไปก็ไม่ดีซึ่งแลคนไม่รู้ว่าคนคิดว่าเฮ้ยเอาเหล็กๆมาเชื่อมต่อกันไม่สนใจไม่มีไม่เป็นไปไม่ได้ครับแล้วก็ไอตัวระยะองศาคอเนี่ยก็อยู่เอียงมากน้อยก็ไม่ได้ระยะคอชันไปรถขี่ไม่ดีหน้าสะบัดผมเคยขี่รถพวกคอชันพอเลี้ยวแล้วล้อไม่ค่อยเลี้ยวอ่ะแต่คอมันเลี้ยวแทนอันเนี้ยที่จะเห็นก็คือผมใช้ข้อมูลเรียกว่าดูศึกษาข้อมูลในรถรุ่นต่างๆว่ารุ่นไหนที่มันจะขี่ดีได้บ้างอันนี้ครับคอไม่ชันระยะอยู่มา70องศาช่วงคอเฟรมใช่ก็คือผมเคยทำแล้วตอนทำเล่นๆน่ะไม่ใช่รุ่นนี้เป็นรถที่ผมเคยทำคันเล็กๆอ่ะคอตั้งมากขี่ไม่ได้สะบัดแล้วเราก็ไปศึกษาคือเราเรียนรู้จากสิ่งที่เราทำใช่ไหมครับข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเยอะแยะไปบริษัทมอเตอร์ไซค์เขาก็จะมีสเปคใช่ไหมครับเราก็ไปดูเอ้ยรถรุ่นนี้คอเอียงเท่าไหร่มันดีไหมแล้วรถแต่ละอย่างเนี่ยอย่างเช่น
รถแต่ละแบบเนี่ยคอองศาคอมันเท่าไหร่แล้วก็ใช้ผนวกความรู้ตรงนั้นเข้ามาแล้วในส่วนของการเลือกโชคหลังพี่ทำไมเลือกโชคหลังที่คำนวณไว้โชคหลังคือตรงเนี้ยจริงๆอ่ะมันเป็นของ Big Bite แต่ผมปรับอ่อนไว้ก็คือตอนแรกอ่ะเราอยากได้ของยี่ห้อหนึ่งเขาไม่ให้สปอนเซอร์ผมก็เลยไปหาแบบคล้ายๆกันซึ่งเป็นของ Big Bite แต่คราวเนี้ยรับน้ำหนักอ่ะมันไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าคราวเนี้ยผมใช้วิธีปรับอ่อนสุดแล้วก็มาลองเขาจะคำนวณถึงว่าเฮ้ยถ้าโชคบิ๊กไบค์รถก็ต้องหนักใช่มันมีวิธีคำนวณครับเล่นเรื่องเวทบาลานซิ่งอะไรเงี้ยมีหมดแต่ว่าคราวเนี้ยมันเป็นรถต้นแบบที่ทำขึ้นมาก่อนบางคนบอกว่าไอ้นี่น้ำหนักรับไม่ได้หรอกไอ้นนก็ไม่ดีหรอกแต่คราวเนี้ยมันกลายเป็นว่าถ้าเราไม่ลงมือทำอ่ะมันจะออกมาเป็นรถไหมประมาณนี้ถ้าเราไม่ลงมือทำครับมันจะออกเป็นรถไหมใช่ครับนี่ครับคำนี้เลยครับถ้าเกิดเราบอกไอ้นั่นไม่ดีหรอกไอ้นี่มันรองรับไม่ได้หรอกไอ้นี่เดี๋ยวก็หักไอ้นู่นก็ไม่ดีหรอกน้ำหนักรับไม่ได้รถเด้งนั่นนู่นนี่มันมีวิธีถ้าเกิดไม่ได้ผมก็เปลี่ยนสปริงปรับปีโหลดใหม่นั่นนู่นนี่มันก็มีวิธีที่จะทำไปสุดท้ายก็อยู่ที่ความเข้าใจใช่ครับรถจักรยานยนต์หรือรถมอไซค์ใช่ครับแล้วถามนิดนึงพี่ก่อนพี่จะคิดรถพวกนี้พี่อาชีพเกี่ยวอะไรไปพี่ค่อนข้างลึกกับวงการมอไซค์มากพี่สร้างรถคันหนึ่งอะมันไม่ใช่จบใครจบอะไรก็ได้นะก็จริงๆก็อยู่บริษัทรถยนต์บริษัทหนึ่งนะครับเป็นบริษัทรถยนต์อเมริกันอยู่บริษัทเป็นฝ่ายบริการหลังการขายรถแบรนด์หนึ่งแล้วกันฝ่ายบริการหลังการขายก็ไม่ได้ฝ่ายผลิตไม่ได้ฝ่ายนี่เลยนะออกแบบนะแต่ว่าผมคือมันมีหลายอย่างที่ตอนนี้จะบอกว่าโควิดทำให้เราคิดนู่นคิดนี่พรุ่งนี้แม่งจะเป็นยังไงลงมือซะเลยรออะไรอ่ะผมก็เลยก็ทำซะเลยอย่าบอกว่าใช้ช่วง work from home ไม่ครับ work from home ไม่เกี่ยวเลยเพราะว่าไอ้พวกนี้ทำเสาร์อาทิตย์ผมระดับบริหารผมทำอะไรงี้ไม่ได้ในช่วง work from home นะครับแล้วคันนี้พี่กว่าจะเป็นรูปเป็นร่างตั้งแต่ร่างสเกลไว้อะใช้เวลาทั้งหมดอันนี้ผมจดตั้งแต่ day 1เลย179วันตั้งแต่วันที่สเก็ตวันที่ขึ้น 3D วันที่เขียนแบบทุกอย่างจนกระทั่งวันทำสีจน179วันเนี่ยคือจนรถเสร็จเข้ามอเตอร์เอ็กซ์โปได้1เดือนแรกพี่179วันกี่เดือนก็ประมาณ 5-6 เดือน1เดือนแรกพี่มันเป็นพอจะไปทรงไหนบ้างเป็นสเก็ตก่อนยังไม่เดือน1เดือนแรกได้แค่สเก็ตเป็นสเก็ตจนพอใจก่อนเราเก็ตจนพอใจว่าเอาทรงนี้นะแล้วก็ทรงนี้เสร็จเนี่ยเราต้องขึ้นเฟรมก่อนพอขึ้นเฟรมเสร็จเรากำหนดระยะแล้วนี่รถต้องยาวเท่าไหร่เราก็ขึ้นเฟรมขึ้นแบบเฟรมหลังจากนั้นเราก็ต้องขึ้นแบบไอ้นี่ด้วยตัวที่เป็นจิกฟิกเจอร์ก็คือไอตัวที่ขึ้นเฟรมเป็นเครื่องเป็นทูลลิ่งอย่างหนึ่งเหมือนกันดิดก็เหมือนพวกที่เป็นพวกยิงเฟรมง่ายๆพวกจิกจับคอก็คือผมต้องทำต้องทำจิกด้วยก็คือเขียนแบบจิกแล้วก็เริ่มหาของมาละหาของมาหรือว่าอย่างล้อหน้าเนี่ยล้อหน้าก็แก้หลายรอบเหมือนกันทำไมถึงทำมอเตอร์ 3,000 วัตต์เลยพอบอกจะเป็นรถไฟฟ้าก็ 3,000 วัตต์เนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นกำลังที่เหมาะสมสำหรับรถไซส์ประมาณนี้แล้วก็ไซส์ประมาณนี้แล้วก็คิดว่าเหมาะสมละจริงๆมันเอาแรงกว่านี้ก็ได้แต่ว่าคราวเนี้ยรถคันนี้วัตถุประสงค์คือมันไม่ได้เอาไปขับเร็วมากแล้วพี่มีความรู้เรื่องระบบไฟฟ้ามากน้อยแค่ไหนถึงมาทำมีก็เรื่องยานยนต์ไฟฟ้าผมอบรมกับสถาบันยานยนต์มา1คอร์สแล้วก็มีเรียนกับทางเอกชนด้วยแล้วก็พวกดีไซน์เนี่ยก็เรียนกับทางลาดกระบังด้วยแล้วพี่รู้ไหมระบบไฟฟ้านะตอนนี้มันยังขนาดคนที่เป็นแบรนด์เมืองจีนมาเอามาทดสอบยังมีปัญหาเรื่องไฟไหม้ไอ้เรื่องไฟไหม้คือผมคิดว่ามันเป็นเรื่องเรียกว่า modify over spec overload ของมันคันนี้คือถ้ามันเดิมๆมามันจะไม่มีปัญหาเดิมๆก็อาจจะเป็นขึ้นอยู่กับวัสดุเช่นแบตเตอรี่ดีไหมบีม S ดีหรือเปล่าหรือว่าสายไฟที่เดินเนี่ยเราติ้งสายไฟเดินดีไหมวัสดุสายไฟเป็นยังไงมีการเบียดเสียดสีไหมอันเนี้ยผมอยู่บริษัทรถยนต์มาผมทราบว่ามันควรจะออกแบบรถแบบไหนที่จะปลอดภัยก็เรียกว่าทำใช้ประสบการณ์ทางด้านรถยนต์เราด้วยแล้วก็ดูความถูกต้องเหมาะสมแล้วก็คุณภาพอะไรต่างๆนี้ด้วยนี่พอพี่คิดแล้วว่าเอ้ยอยากจะสร้างนี่พี่เลยเอามอเตอร์ตัวนี้เข้ามาใช้กับตัวนี้ตัวนี้ก็คือมันเป็นล้อ17นิ้วแล้วก็ 3,000 วัตต์มีหลายขนาด12นิ้วมีหมดใช่เยอะมากนะครับแล้วก็ตัวนี้เหมาะแล้วก็ขนาดความกว้างของล้อเนี่ยอยู่ 3.5 นิ้วไม่ได้กว้างมากเกินไปใส่ยาง140กำลังดีพอข้างหน้าก็เป็นยาง110ก็คือมันคิดสเก็ตแล้วก็คิดถึงขนาดยางไว้ก่อนเลยใช่อันนี้คืออันเนี้ยคือพี่คิดอย่างผมต้องผมเป็นช่างแบบไทยๆเลยไม่เคยคิดพวกนี้เลยเพราะส่วนมากเราก็ประกอบไปถึงไงจนแก้เฉพาะงานแต่นี่คือมันสร้าง
คือพอเราสเก็ตใช่ไหมครับเราก็จะรู้ว่าเอ้าระยะเนี่ยล้อหน้าล้อหลังมันใหญ่กว่าอยู่แล้วเรามาดูมันแมทไหมมันใหญ่จนโอเวอร์น่าเกียดไหมจริงๆล้อใหญ่ก็สวยแต่ว่าคราวนี้จริงๆผมก็อยากได้ตัวสปริงคาร์อาร์ม KTM ด้วยแต่มันใส่ยางได้ไม่เกิน150ด้วยเราก็ดูอ๋อมันได้ประมาณนี้นะแล้วก็ฮับเนี่ยความกว้างของไอ้ตัวที่เป็นเพลาเนี่ยในตลาดมีแค่ไหนซึ่งเราจะไม่ต้องดัดแปลงอะไรเยอะเพราะว่านี่ก็เหลือไม่เยอะแล้วแล้วก็เนี่ยความกว้างของฮับเนี่ยครับส่วนใหญ่เนี่ยของ QS มันจะเป็นมาตรฐานอยู่แล้วว่าความกว้างกี่เซนติเมตรอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเราใช้สวิงอาร์มกว้างจนเกินไปหรือว่าต้องการแบกโอเวอร์สเปคมันอ่ะมันต้องแปลงเยอะมากแล้วคราวเนี้ยมันไม่เกิดการแมทอันนี้มันดูแมทเลยมันเหมือนเอาเข้าไปเสียบเลยมันไม่ต้องมาดัดแปลงไปเยอะไม่ต้องถางอะไรทั้งนั้นมันตัวเลขใช่ครับก็คือผมไปดูเรียกว่าไปหาดออิ่งของตัว KTM ด้วยกว้างเท่าไหร่อะไรยังไงแล้วก็จะมาแมทกับดออิ่งของผมด้วยแล้วสเปคไฟฟ้าของคันนี้พี่กล่องคอนโทรลครับเป็น EM 150แบตเตอรี่ก็เป็น Cat L 72โวลต์37แอมป์อาวร์ Cat L ก็เป็นอีก1แบตแบนระดับโลกใช่ครับชั้นนำของโลกจริงๆมันใหญ่ได้ถึง50แอมป์อันนี้ผมทำเผื่อไว้โอ้ใหญ่ได้ถึง560แอมป์อ่ะคนถามคนทั่วไปส่วนมากเลยรถไฟฟ้าถามเลยว่าสเปคแบบขนาดนี้ใช้งานได้กี่กิโลครับก็ตัวนี้ถ้าเกิดจูนเท่านี้เลยของ EM 150ก็อยู่ประมาณ 80-90 กิโลความเร็วอ่ะครับเร็วคันนี้ก็ไม่ได้เร็วมากก็จูนไว้ประมาณ120แค่นั้นเองไม่เร็วมากไม่เร็วมากก็คือกำลังใช้งานใช่ขี่หนอนใหญ่ได้ขี่ได้ครับถ้าผมขับไปณชั่วโมงนี้ปัจจุบันรถไฟฟ้ารถยนต์ค่อนข้างเยอะในปั๊มทั้งหลายก็จะมีจุดชาร์จแล้วเราจะไปชาร์จกับพวกเขาได้ไหมชาร์จได้เลยครับเพราะว่ามันเป็นหัวชาร์จแบบไททูก็คือเข้าไปที่ปั๊มเปิดออกเหมือนรถยนต์แล้วก็ไปสแกนใช่ครับ QR code แล้วก็เสียบใช้เวลาชาร์จก็ไททูธรรมดาใช่ไหม DC ไม่ได้ DC ยังไม่ได้ก็เป็นชาร์จ AC ก็ต้องเลือกชาร์จ AC ชาร์จ AC ก็ชาร์จสักหน่อยนึงให้เรากลับมาบ้านได้ประมาณนี้ครึ่งชั่วโมงเข้าเยอะพี่ก็เยอะอยู่นะผมว่าก็น่าจะเป็น 10-20% อ่ะได้อยู่ 20% ก็ได้สักได้หลายโลอยู่30โลใช่มั้ยก็กลับบ้านได้ได้กลับบ้านได้30โล20-30โลก็กลับบ้านได้ตอนแรกชอบนะแต่คราวนี้ไม่ชอบแล้วพอพี่บอกว่าถ้า 20% ขับกลับบ้านได้เมียตามอ้ําเมียไม่ได้บอกโอ้ชาร์จอยู่เธอขอเวลาสัก3ชั่วโมง4ชั่วโมงก็บอกชาร์จปกติครับชาร์จ6ชั่วโมงพอดี2รอบนี่คันนี้หลังจากที่ได้พูดคุยแล้วเดี๋ยวดูดีกว่าว่าชื่ออะไรอันนี้ชื่อโปรเจกต์ Bangkok Disorder จะเรียกเป็นความวุ่นวายปั่นป่วนในกรุงเทพในอนาคตประมาณนี้แล้วเขาได้ขับได้จริงหรือไม่จริงหรือมีแค่โชว์รถขับได้แบบเขาไม่รู้ก็ต้องไปดูเจ้าของขับเองได้ครับเชิญครับเราจะไปดูกันเหมือนว่าคันนี้ถูกออกแบบเพื่อพี่เลยเพราะเนี่ยความสูงของเบาะของออกตัวก็แรงถามหน่อยตอนที่พี่ไอเนี่ยสร้างเนี่ยพี่คำนวณไว้ว่าคันนี้งบประมาณในการสร้างจะให้อยู่ในราคาประมาณขนาดไหนไม่ให้เกินโอเวอร์คันนี้ไม่อั้นคันนี้ไม่มีลิมิตก็คือผมปล่อยเลยปกติรถคันหนึ่งผมจะเซตมาใช่ไหมครับว่ามีบัดเจ็ตเท่าไหร่ใช่ป่ะคันนี้ไม่อั้นอันนี้จะลองเลยจะถามต่อไงแล้วมันจบที่หลักอะไรครับโอ้คันนี้ก็แต่200,000อยู่คันนี้น่าจะใช่เราก็ดูแต่ละชิ้นเอามาใช้ไม่ให้ถูกๆเลยก็คือไม่อั้นก็คืออย่างเช่นพวกงาน CNC เนี่ยไม่มีการต่อรองราคามีว่าทำได้ไม่ได้ทำให้หรือเปล่าถ้าต่อรองเนี่ยโอกาสที่เขาไม่ทำมาสูงใช่เพราะว่ามันเป็นงานพิเศษงานพิเศษถูกใจคนสั่งด้วยถูกใจคนทำด้วยว่าคนทำได้ไหมบางทีมันแบบไม่ได้ยากอะไรหรอกแต่บางทีคือมันงานชิ้นเดียวแล้วก็มันอาจจะเป็นแบบอย่างเงี้ยโดยคนทั่วไปเขาจะทำแผงคอคู่นี่ผมแท็กทำแผงคอข้างเดียวมันก็อาจจะเป็นงานที่เขายังไม่เคยทำอะไรอย่างนี้แล้วเขาก็เสียเวลาเขาด้วยอ่ะแทนที่เวลาที่ทำแล้วไปทำตัวอื่นได้ต้องหลายตังค์มันก็อาจจะยากคือผมไม่ต่อรองราคาเพราะว่างานถ้าเป็นงานสร้างถ้าเป็นงานโชว์ผมเนี่ยมีทำได้กับไม่ทำไม่มีเรื่องราคาเรียกแค่สองอย่างใช่ครับถ้ารับก็จบใช่ครับก็จบทำก่อนผมจ่ายเงินทีหลังด้วยโอ้นะครับพวกงานอะไรพวกงานสีงานบอดี้อะไรพวกนี้ไม่ถามเท่าไหร่นะถามว่าถ้าพี่ทำได้เปล่าประมาณนี้ถ้าทำก็ทำพอทำเสร็จถึงถามเท่าไหร่ใช่ครับผมบอกทำไปก่อนเลยราคาคิดที่หลังแน่นอนครับถ้าสมมติว่าอย่างตอนนี้เป็นรถสร้างเนี่ยในอนาคตมีคนแบบอันเนี้ยพอไปโชว์มาหลังจากฟิตแบ็กอยากจะยกกลับบ้านคันนี้ไม่ขายคันนี้ไม่ขายจริงเพราะว่าผมไม่อยากขายมันเป็น
เรียกว่ามันเป็นรถที่ผมใช้เวลาสร้างนานที่สุดในชีวิตเลยคันนี้179วันนานมากปกติทำมอเตอร์ไซค์เนี่ยไม่ว่าจะแต่งหรือจะสร้างบิ้วใหม่ทั้งคันเนี่ยไม่เกิน 2-3 เดือนอะไรพวกนี้อ่ะแล้วถ้าสมมติว่าเขาอยากให้พี่ทำใหม่อีกคันนึงทำใหม่อีกคันก็จิ๊กผมมีแบบผมมี 3D ผมมีทั้งคันทำได้แต่ว่าผมไม่อยากทำผมอยากให้มีคันเดียวทำได้ไหมทำได้ของมีทุกอย่างแต่อยากให้เป็นแค่อยากให้มีคันเดียว1เดียวแค่นั้นเอง